Thank you.
สถานกรุงเทพฯตีจิตเป็นตีกองแขนกับพระมหากษัตริย์ข้ามตายต่อมาจะไปกรุงกับพระมหาเถรตัวใหญ่ตัว80คนก็คือพระอานนท์ชาดงนี่เอาไว้ที่ไหนครับชาดงเอาไว้ที่ไหนครับชาดงเอาไว้ที่ไหนอาจารย์ครับ
ักดิ์สิทธิ์พรเนรมิตได้สมดังใจศูนย์รวมศรัทธาสาธุชนยิ่งใหญ่ในเวียงกาลงเวียงป่าเป้าเชียงรายอานิสบูชาน้อมถวายเครื่องสูงสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเงาไหวเจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งซ้อนหม่อนค่าสั่งซ้อนหม่อนค่าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนแก้วเจ้าทั้งสามประการอันเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายขอถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนขอความสุขความเจริญในธรรมขอจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกท่านธรรมะสวัสดีและเจริญพรมายังศรัทธาปออุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโอกาสลำดับต่อจากนี้ก็จะได้น้อมนำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเมฆาจารย์โมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103โมติ6บ้านสันนะตำบลเมเจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
ก็ในช่วงตอนเย็นวันนี้ก็มาฟังรายการธรรมะของทางสถานีวิทยุแมคอาจารย์โมเดิร์นเรดิโอและลิงก์สัญญาณไปที่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ทางนั้นทางนี้ก็ได้ลิงก์สัญญาณไปยังเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตลอดถึงผ่านการไลฟ์สด Facebook ทิตตวุฒิสิริภิกขุและเพจรายการธรรมะบันเทิงใจก็จะได้น้อมนำธรรมะเฮอกับสถาญาติโยมปุ้ยแม่อุ้ยหลวงปานาอาสถาและเอกลอนเยาวชนได้สดับภาพฟังในช่วงของรายการธรรมะบันเทิงใจในช่วงตอนเย็นวันนี้ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา 18:10 นจนถึงเวลา 20:00 ของวันจันทร์และวันอังคารโดยตัวตมาภาพวันนี้ก็ได้มาจัดรายการตามปกตินะพระครูปลัดณัฐพงศ์ทิตวุฒิสิริเจ้าวัดวัดดอนจันทร์ได้มาจัดรายการในช่วงตอนเย็นวันนี้ก็สัญญาณเสียงนี้มาจากวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและก็มาร่วมกันจัดรายการกับสามเณรอีกหนึ่งรูปวันนี้จะได้ฮือสามเณรมาร่วมบรรยายธรรมตัวในช่วงรายการธรรมะบันเทิงใจในวันจันทร์วันนี้ก็จะเป็นสามเณรธีรพลธีรพลมณีวันสามเณรวัดดอนจันทร์ก็จะได้มาจัดรายการร่วมกันในวันนี้ก็ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังสถานการณ์ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเนาะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ก็สถานการณ์น้ำท่วมยังมีอยู่หลายพื้นที่ด้วยกันและบางพื้นที่นั้น น้ำได้ทำความเสียหายหนักเนาะตั้งแต่เดือนต้นเดือนตุลามาแล้วเนาะตั้งแต่ที่เขาไปแจกครัวตัวขึ้นสีขาวครูบาอาจารย์เขาอะตีเวียงชัยอำเภอเทิงอำเภอขุนตาลเมียมุนั่นมาเนาะรอบแรกแล้วมาแม่สายตัวมาแม่สายเสร็จมาเวียงป่าเป้าจากเวียงป่าเป้าขึ้นไปลงไปตั้งลุ่ม ไปตั้งเชียงใหม่น้องน้ำก็ไปเรื่อยๆไปหาแต่ละจังหวัดละปูนอำเภอลี่ก่อนนักเหมือนกันนะหันในข่าวโทรทัศน์มันก็รายงานออกมาอำเภอลี่แล้วก็หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เขาตัวหลายพื้นที่ด้วยกันก็หันญาติโยมศรัทธาขึ้นสีขาวได้โพสต์แจ้งประชาสัมพันธ์ก็บอกต่อกันเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในเฟซในเพจอย่างต่างๆนะโอ้น้ำขึ้นนักขนาดเลยปีนี้ซึ่งก็เป็นสถานการณ์ตีผู้ซื้อว่าน้ำหนักนะปีนี้นะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ด้วยกันแทบจะพอพื้นที่ภาคเหนือเฮาเนาะในปีนี้ก็เป็นหน้าอินโดเกี่ยวกับต่างจ้างนะติดจ้างอย่างก็ช่วยกันตึงคนตึงซัดเพราะสิ่งมีชีวิตต่างๆก็แต่ละชีวิตก็มีคุณค่ากันมัดช่วยกันไปหันเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆศรัทธาเจ้าบ้านช่วยกันเต็มที่อ่ะก็บางครั้งบางทีสถานการณ์เหล่านี้มันจะว่าไม่ได้เตรียมตัวก็เตรียมตัวแต่สถานการณ์หน้ามันนักลำไปมันระบายบาดตันเนาะมาทีเดียวกระทรวงกำลังใจครับผู้ประสบภัยทุกท่านตัวของเฮือผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากปีน้ำผ่านไปก็ทำความสะอาดบ้านจองหอเฮือนแฮมร้านก้าถนนหนตังป้องตีมันปุ๊ดขาดกระไรหลายย่อมยาหลายตีหลายแห่งวันนี้อาตมาภาพก็จะได้มาบรรยายธรรมกับสถาญาติโยมโอ้เป็นคุณความดีของสถาเฮาที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันถือว่าเป็นคุณธรรมที่อยู่ในตัวของเฮาคุณธรรมคือเป็นสมบัติของคนดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเนี่ยเขาเรียกว่าคุณธรรมความดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมในชุมชนเรื่องอื่นๆนั้นเขาพักไว้ก่อนเรื่องพิษเรื่องเทียงกันเรื่องความเห็นต่างเห็นเนี้ยแต่เวลาเขามีปัญหาอย่างเขาช่วยกันเต็มที่ครับคือทุกชีวิตมีคุณค่าเหมือนกันหมดนี่แหละคือคุณความดีจะเกิดสันติสุขในเมื่อเขาไปช่วยกันในยามเดือดร้อนบ่ต้องจำเป็นว่าเป็นญาติพี่น้องฮู้จักหรือบ่ฮู้จักก็อาศัยการร่วมแรงร่วมใจที่จะผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆช่วยกันเกื้อกูลกันไปทีละคนละเล็กละน้อยอันใดช่วยกันบ่ว่าแรงกายแรงใจอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะชื่นชมยินดีเนาะการชื่นชมยกย่องเนี่ยเป็นห้องว่าคุณธรรมก็หมายความได้หลายๆอย่างนะ
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเขายกย่องเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสิ่งก่อเกิดความสันติสุขความสามัคคีมนุษย์ทำได้ก็ต่อเมื่อเฮาเนี่ยบริจาคสิ่งที่เฮาฮักนะบอกว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของมันก็มีตั้งแต่การเฮ้อตีแต่ละระดับสิ่งที่แบ่งปันหรือเฮ้อได้ยากเฮ้อทานได้ยากหรือปานกลางหรือสิ่งที่ฮักที่สุดเนาะไปคุณธรรมนั้นก็หมายถึงเครื่องสิ่งของที่เกี่ยวกับเครื่องจิตใจโดยตรงและทางตรงและทางอ้อมเพราะว่าจะเป็นนักปราชญ์ครูบาอาจารย์หลายท่านทุกคนก็ย่อมยกย่องของคุณงามความดีคุณธรรมในอยู่ตีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งแต่ละคนน่ะย่อมมีความดีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วเขาจะยิบยกเอาในด้านของคุณธรรมเนี่ยออกมาหันภาพติปากโกดขึ้นมาทุกคนมีความดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาจะนำมาใช้หรือแสดงออกในลักษณะใดบางที่ก็ยกย่องในการทำคุณงามความดีหรือการส่งเสริมบางที่ก็แสดงออกด้วยการตีบาทำความชั่วบาพิศีลที่ทำบาทำเพื่อคนอื่นปวดแล้วเจ็บใจการเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นสากลเช่นการบาฆ่าสัตว์บาเบียดเบียนบาลักขโมยบาบุกพิพิธในกามเป็นต้นเรื่องของศีลเรื่องของธรรมก็คือสถานภาพของการทำความดีคือมาสมต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆได้เหมาะสมเหมือนกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้โอ้ตอนนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมที่ตามเข้าฟังผ่านทาง Facebook เนาะไลฟ์สดก็มีโยมแม่จิรพันธ์โมป้อโยมแม่จิรพันธ์ที่ตามผ่านทางไลฟ์สดตัวแม่ปิยรัตน์โพทองอันนี้แม่สามเณรวันนี้แม่จะมาฟังธรรมตัวนะสามเณรบรรยายธรรมครับแม่วิจารณ์ก็ติดตามละแม่จันไปงิ้วสถานการณ์ดีแล้วนะแม่จันเนาะน้ำเข้าบ้านเขาก่อนเป็นเกิงโอ๊กกว่ากะแม่จันก็โทรศัพท์ไปถามไปไทยถึงตั้งแม่ไล่ตั้งอย่างที่เปิ่นอยู่กันตั้งพูดนะยังแม่คำมูลก็เป็นยังแม่คำมูลก็อยู่สูงโยกที่ห่างกำบอกเป็นยังนี่แม่เนี่ยปกติแม่จันนี่ท่วมกะบ้านเปิ่นท่วมอนุโมทนาที่ตามเขาฟังเดียวเปิ่นก็ฟังโยกนะก็แก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและก็รักจริยธรรมก็จำแนกสามารถสร้างสอนอบรมปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมมันหมายถึงได้หลายอย่างยังก็แจ้งที่เป็นความดีความนิยมชมชอบในด้านดีๆของคนที่จะส่งเสริมเนาะลักษณะคุณธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอยู่ในจิตในใจของแต่ละบุคคลบ่อาจวัดกันหรือด้วยกฎระเบียบข้อบังคับใดๆบางทีโอ้เหมือนขนคว้าไปจ่วยน้ำท่วมกันนักขนาดเป็นตั้นเป็นยังโอ้ฟ้าบางเกือบก่อน้ำนักเกินแต่ด้วยความจำเป็นมันก็ไปย้อมเสียกระปักไปนะมาเนี่ยมีคุณธรรมบางทีกฎหมายมันก็ต้องตามกฎกติกาบางทีมันก็ยอมเพื่อผ่านไปนี่ก็ถือว่าคนตีเอาไปนี่ใจไงนะก็ยอมตามกฎระเบียบก็เอาสิ่งของต่างๆไปช่วยเปิ่นจนสำเร็จเพราะว่ามือต่อมือเนาะทานต่อทานบุญต่อบุญกันไปช่วยกันคนละเล็กละน้อยปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีก็ย่อมได้รับความยกย่องเป็นคนดีอย่างแท้จริงคนที่มีคุณธรรมเนี่ยคือคนความดีนะลักษณะส่วนมากก็เป็นคนที่จริงใจรู้จักควบคุมบังคับตนบังคับพิศีลธรรมจริยธรรมมีความอดทนอดกลั้นต่อความลำบากจะไกลจะใกล้ก็ไปกันหมดพอตั้งเหนือตั้งใต้ก็ออกมาช่วยกันเนาะครับเฮาในคณะสี่ปัญหาก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างเนาะหันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีเมตตาของคนไทยด้วยกันลักษณะของคนไทยเป็นที่ปรากฏในสื่อต่างชาติก็ยกย่องตัวว่าโอ้คนไทยเฮานี่เปิ่นมีการฮึดตั้งเปิ่นมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นที่ประจักษ์บ่รอแต่ความหวังกับเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอันใดที่เร่งด่วนหุงเข้าป่าอาหารเช็คใจกันไปเข้ากองกันเข้าเอาข้าวสารข้าวนึ่งมาหอมกันนะไปหอมกันถึงแม้ว่าจะมีเตาแก๊สก้าบ่มีก้าก็เอาไปนะเอาไปฮะเพื่อถึงได้ใจเนาะพอบางหลังนี่ไปหมดอ่ะตึงแก๊สตึงมองหุงข้าวตึงสะปะสะเป็ดแห่งจังไมโอ้วัดหลายวัดแพ้กันหยงหยงล่องหยงงีบแม่เ
เห็นจะเผิ่งสะทาตุเจ้าพระเนนจ่วยกันคนนี้หน้ามาหันแล้วอ่ะโหโอ้ท่อมแตะท่อมหวานเนาะหลวงก็เอามันเป็นของยังได้มันเป็นของตายอ่ะเนาะมันจำเป็นนะบอสเจ๊เฮ้อมันไปลอยไปค้อนข้างบ้านเปิดนี่มันก็บอกเปิงอ่ะจ่วยกันง่ายกันยกกันง่ายโอ้เดือดมันตึงหลายอย่างเนาะได้หันป๊อปมีน้ำใจของโพนตุ้เจ้าพระเนนเขาพระสงฆ์องค์เจ้าหน่วยงานต่างๆช่วยกันขนาดกู้ภัยกล้าอย่างกล้าแม่จันแม่จันไปเงี้ยน้ำแห้งแล้วอ่ะนั่นเนาะที่ตามมาของเสียน่ะเนาะเป็นผ้าครัวเนาะตินนอนอย่างตู้เย็นยังบ้านแม่เน้นขนาดประจันนะลูกดอยมาเนาะมันคู่มาคำเดียวตู้เย็นก็รู้กันแหละซักผ้าก็รู้ครับซักผ้าก็รู้ว่ะซักผ้าก็รู้มันใกล้ด้วยเนาะหมอรับหมอนอนเนาะหมอรับหมอนอนมาได้นะมันมาเวยเนาะมันมาเวยล่ำไปนะบางเตื่อก็บ่มีภัยมาจ่วยยกจ่วยตุ้มอ่ะเนาะต่างคนก็ต่างผลคว้าของตัวเก่ากระสอบมีไหนบ่ฮู้เตื่อครับบ่คิดบ่คาดหวังมันจะหนักขนาดนั้นเนาะเนี่ยก็ถ้าปนฤดูฝนไปนี่ก็ยังวังเวงก็น่ากลัวอยู่นะแม่นครับกระสอบทรายวางแต่หน้าบ้านหลายหลังอยู่นี่ยังบ่เอาออกก่อนเถอะผ่านมันจะมาแหมเนาะก็ได้ยินบอกจะมาอยู่กะจะมาอยู่ครับจะมาอยู่นะสามเณรเนาะแม่นครับมาอยู่ครับมานี่โอ้กันดีกว่าแก้แย่แล้วมันจะแก้บัดตันมันจะยังบัดตันมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมตื่นรู้เนาะแต่ไม่ตื่นข่าวตื่นหูก็คือรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องที่ถูกต้องตัวและการปฏิบัติตัวอะไรเงี้ยโอ้ตอนนี้ก็ตั้งท่านครูบาซีเมินหรือว่าพระปลัดจำนันสุทธิโลได้แจ้งเฮือศรัทธาญาติโยมวันพรุ่งนี้บ่ได้จัดรายการเพราะว่ามีงานข่าวดำที่หมู่บ้านก็ครูบาเพิ่นครูบาสีเมินหรือพระประหลัดจำนันสุทธิโลเจ้าอาวาสวัดสันกูทองมันผูกมีเพิ่นติดภารกิจนักหลายยามราตรีเสี่ยวครูบาเพิ่นเห็นหน่อยเพิ่นถามว่าบ่ได้เปิดวิทยุแต่กะติดงานเขาดำเป็นที่เล็กเลี่ยงบ่ได้เนาะขนาดน้ำท่วมในเมืองอ่ะน้ำจะท่วมหลักก็ยังจ่อยกันหามกันติ้วอ่ะเหลือ4คนหาม3คนแห่ที่ในปริศนาธรรมอยู่ติ้ววัดใดมีศาลาหลายหลังเอาจัดแต่ละตีละตีนี่ก็ยุ่งหน่อยหนักหน่อยป้ากันใหญ่เพิ่นติสูงไปไว้ที่ใหม่พ่องก็อันที่จะดีเผาก็เอาไปดีเผาพ่นพระเจ้าน้ําท่วมก็ไปให้น่ะเอาหันว่าแล้วนึกถึงเนาะอันอย่างที่มันเกิดมันก็เกิดเนาะธรรมชาตินี่เฮาห้ามได้เนี่ยธรรมะคือความจริงอ่ะมันเกิดธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีเปลี่ยนแปลงครับจากน้ําบ่เคยท่วมนักจะท่วมนักอย่างที่เคยหันกว่าหันแผ่นดินสไลด์ถนนสุดดอยหยดแผ่นดินดูดโคลนดูดยังเฮาหันในศึกษาในพุทธประวัติตีไผ่โดนธรณีสูบของก็เทวทัตพระเทวทัตนางจินจามานวิกาพระเจ้าสุปาพุทธะน่ะอารวกายักษ์นี่โดนตกลงมาก่อนเนาะแล้วธรณีถึงสูบเนาะอารวกายักษ์แล้วก็ภัยคนน่ะมนตรีคงคืนนางอุบลมนาเฮลีอ่ะหลานเพื่อนอ่ะน่ะเฮาก็นึกว่ามันจะมันก็คงจะอันนี้ก็หามันสามารถสูบได้กันเนาะอาจจะเป็นสถานที่นั่นอาจจะเป็นตีโคนตีอย่างก็ได้กับสถานการณ์เดียวพอต่างประเทศอ่ะดูดกันเป็นร่อยเป็นปั้นว่ะเธอเป็นเรื่องปกติของต่างประเทศไปเลยอ่ะเออมันก็เป็นอย่างอีเนาะเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นนะบางทีก็เป็นเพราะกรรมบางทีก็เป็นเพราะธรรมชาติที่มันเกิดอันนี้เขาก็มาปะมาปนกันคนละเรื่องเนาะนี่เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทีนี้ก็การที่เขาได้มาเอามาช่วยเหลือกันบ่ฮู้จักกันก็ช่วยกันไปหุงข้าวหุงน้ำน้ำเข้ากองเข้า
ข้าวหนมข้าวเหนียวไปแจกใจนั่งดื่มเอื้อผู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตามีวินัยสากลกติกามีความสงสารเนี่ยเมตตาคือความหักไข่อ้ออ้อยอีนักเป็นห่อเมตตาต่อไปทำเพื่อคนอื่นดันรอดอันนี้คือเมตตาปรารถนาให้คนอื่นมีสุขนะปรารถนาให้เฮือนน้ำลดแต่ความสงสารเนี่ยคือเข้าไปช่วยเหลือค่ะเข้าไปช่วยยื่นมือเข้าไปมีอยากเปิดปนจากความทุกข์มีจิตอาสาไปกลุ่มแม่บ้านไปกลุ่มจิตอาสาไปกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักเรียนกลุ่มหมู่ทหารหมู่อย่างช่วยกันขนาดเลยหลังจากน้ำเริ่มแห้งก็มีการเคลียร์บิ๊กคลีนคลีนนิ่งอย่างผมจะกลับมาเห็นละโครงการนี้นะเนาะทำความสะอาดช่วยกันเนี่ยสื่อต่างชาติเป็นยกย่องคนไทยเนี่ยผู้จักช่วยเหลือกันหรือแม้จะความเห็นต่างกันเป็นบางครั้งเห็นสถานการณ์ตีก่อนๆมันได้ลบกลบไปหมดเลยนั่นครับโอ้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็บางทีอันนี้เป็นห้องว่าผู้จักวางเฉยวางอภัยกันไอ้อย่างที่แน่อดีตไอ้อย่างเอาละไว้ห้างก่อนจะพักจะอย่างก่อนแล้วห้างก่อนเอาไว้ห้างก่อนมาช่วยเหลือกันก่อนถึงยามมีภัยร่วมช่วยกันนะถ้าบ้านแล้วเนี่ยถ้าหากสามัคคีกันก็ยุ่งถ้าสามัคคีกันก็แตกสิ่งตีจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตัวของเฮาเองก็อยู่ตีการพัฒนาในเรื่องของความรู้ตัวอย่างนักเรียนก็มันศึกษาเรียนพัฒนาตนมีคุณธรรมตัวเพราะคุณธรรมเนี่ยบ่ได้จำกัดแค่ว่าจะต้องอยู่ในวัยใดจะต้องเป็นของคนใหญ่ละอ่อนแต่คุณธรรมอยู่ทุกที่คือคุณความดีที่ควรอยู่ในตัวที่ใจมากที่สุดและยังมีความสำคัญนะเวลาเขาจะพัฒนาตนพัฒนาตัวเพื่อเจริญก้าวหน้าเนี่ยต่อบุคคลสังคมบ้านเมืองของเขาสังคมใดที่สมาชิกหรือว่าประชากรของสังคมได้คุณธรรมถ้ามันเกิดขึ้นอ่ะมันก็อยากแก่การพัฒนาต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างเห็นแก่หน้าที่ของตนเองไม่ยอมห้าภาระอย่างเห็นต่างๆผมยอมที่จะเพื่ออภัยมันก็จะอยู่กันบ่ม่วนแต่หากว่าเขาเกิดการเคยชินในการอยู่ร่วมกันเพื่อความเพียรที่ได้เอ่ยมาข้างต้นเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนนี่อยู่ร่วมกันด้วยปกติสุขด้วยความสามัคคีธรรมความเดือมร่ำอย่างที่เป็นปัญหาที่เขาว่ากันเนี่ยถ้าเป็นข้อมาข้อหักล่างอย่างกันเนี่ยมื้อนี้ก็จะเกิดขึ้นความเดือมร่ำความเห็นแก่ตัวอย่างมื้อนี้นะก็ต้องทำนองเดียวกันคณะเดียวกันก็ฝึกคุณธรรมเพื่อพัฒนายิ่งขึ้นไปเพราะธรรมชาติของคนไทยแล้วมีน้ำใจมีความอ่อนไหวมีความรู้สึกบอกว่าจะอ่อนไหวต่อสถานการณ์บอกว่าจะเป็นเรื่องของข่าวอย่างละอ่อนสาวสามโซฟเป็นครูเนาะครับก็มีความอ่อนไหวขนาดเลยเนาะทุกคนก็มานึกถึงลูกถึงหลานเฮานั่นน่ะก็เหมือนลูกหลานเฮาตั้งหลายตัวที่เฮามาพอหันข่าวโอ้ก็เกิดความสลดเนี่ยปกติพื้นฐานคนไทยมีน้ำใจหรอมีความรู้สึกดีต่อกันมีการทำตนเป็นคนที่ติดดินเพราะคนไทยมีธรรมชาติที่เอื้อทำให้อยู่สบายคนไทยชอบความสบายชอบแจ้งเทคโนโลยีทันสมัยมีสิ่งสำเร็จรูปแต่ทีเดียวก็จะต้องใช้เครื่องเป็นรอบขอบเพื่อเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาสูงกว่าคุณธรรมสูงกว่าจริยธรรมเรื่องของศีลธรรมเฮ้เขาใจเฮ้เป็นใจมันใจเฮาอย่างปัจจุบัน AI พัฒนาไปขนาดเลยต้องตามเพื่อทันต้องรู้เพื่อทันมันแม่แต่ข้อสอบโอ้โหเฮือการบ้านบัดเดียวนี่บัดให้ทำเองแล้วผู้ปกครองได้สอนแล้วเปิด ChatGPT Google Gemini ใส่เข้าไปออกเฮือหมดเฉลยเฮือหมดแต่เฮามาพิจารณาเนี่ยคนวันหน้าคนจะพิจารณาอย่างจังจะวิเคราะห์จังข้ออย่างไอ้อย่างก็เฮือเทคโนโลยีวิเคราะห์ไอ้อย่างก็เฮือเทคโนโลยีตอบคำถามเฮือได้แต่คำตอบแต่บัดได้เข้าใจเนื้อหาตีที่มันหาเนื้อหามาเหอะมันตอบได้หมดนะเดี๋ยวนี้มันทำทุกอย่างแม้แต่จะพรีเซนต์รายงานในอย่างภายใน2นาทีออกมาสำเร็จรูปหมดเลยใครพูดเรื่องในอย่าง AI ทำเมื่อหมดเราต้องทันสมัยทันกว่ามันต้องมีคุณธรรมสูงกว่าวัตถุ
ณปัจจุบันนี้นะญาติโยมศรัทธาอย่างสิ่งที่เขาจะสอนบางทีนี่ลูกหลานของเขานี่มันไปไกลละเรียนเรื่อง AI ละจาก 5G นี่ไปอยู่แล้วเนอะอยู่กับตีละ เดี๋ยวนี้ AI เข้ามาละมันมีความพัฒการพัฒนาที่ไปไกลยิ่งขึ้นยุคของ AI ก็คือมันสำเร็จรูปอย่างก็สำเร็จรูปอะมันจะเหลือมาม่าโคตรน้ำห่อนกึ่งสำเร็จรูปกันอะมันคล้ายๆมาม่าบะเดียวที่มันออกมาใหม่อะตีฉีกซองแล้วเอาอันอย่างนั้นมันมีแผ่นทำคอมห่อนเนาะครับเอาน้ำทอกใส่น้ำทอกใส่กับกินได้เลยต้องไปต้มน้ำมาซะทะมันถ้านานมากลัวนั่นแล้วนะญาติโยมแต่เขาว่ามาม่ากึ่งสำเร็จรูปแล้วนะฉีกซองใส่ถ้วยกดน้ำห่อนก็กินได้เลยนะบะเดียวนี้ซ้ำยิ่งกว่านั่นอีกนะประมาณน่ะฉีกซองน้ำก็ใส่อะเนาะครับฉีกออกกล่องน้ำก็ใส่ต้องได้ไปดังไฟกดน้ำห่อนเดี๋ยวสักกรรมก็ห่อนละแม่นครับเดี๋ยวพูดอะมันก็เป็นลักษณะนั่นแต่ว่าเขาต้องรู้ทันโดยดีมีคุณธรรมที่สูงคุณธรรมต้องนำวัตถุบางทีเขาก็อาจจะมองข้ามเขาไปตัวเทคโนโลยีไปสิ่งที่ผู้ปกครองหรือว่าคนตั้งหลายเนี่ยถึงจะช่วยกันการสอนการสอนธรรมะก็ดีถ้ามาสอนบางทีเขาสอนเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะต้านเขาแต่การสอนยังใดให้อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยถ้าเขาอยู่ร่วมกันอยู่รอดปลอดภัยได้บ่เฮือหันแก่ตัวฮู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลฮู้จักผิดชอบชั่วดีด้วยเอาธรรมะเอาความรู้ต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อบอกว่าอันนี้ควรบ่ควรเนี่ยอันแท้ที่จะช่วยเป็นบรรทัดฐานเฮอบ่เฮือเอาความรู้ต่างๆนั้นไปใช้ในทางผิดๆนะก็ช่วยกันในแต่ละฝ่ายเพราะคุณธรรมเป็นพื้นฐานของโลก5ประการมีความเคารพผู้อื่นตัวมุ่งร้ายคนอื่นและก็เคารพในทรัพย์สินคนอื่นบัตรุจริตชอบโกงและก็ฮู้จักเคารพยินดีในผู้ครองของตนแบบพิษพิษในการประหาช่องทางในการคอร์รัปชันทุจริตมีความจริงใจบล็อกลวงกล่าวเท็จและเคารพในศักดิ์ศรีของคนของตนและของคนอื่นบักเกี่ยวข้องกับสิ่งเฮือโทษต่างๆที่ผิดกฎหมายเป็นคนเสียสละมีความกตัญญูฝึกตนอดทนอดกั้นเรื่องของการอดทนอดกั้นนี่ก็เช่นกันใช่ว่าเขาจะยังเกาะพึ่งพาแต่อย่างก็สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเดียวครับจนบ่ฮู้ฮอดฮู้หนาวเลยก็บ่ถูกต้องเนาะบางทีอ่ะก็ต้องฮู้จักกันอยู่ร่วมกันฮู้จักทุกอย่างของนี่นะคนปากเก่าสอนลูกเนาะฮู้จักทุกอย่างของออกไปผจญภัยในโลกกว้างปล่อยเขาฝึกฝนพอแนวทางว่าเขาจะไปตั้งใดเขาจะมีความเพียรพยายามอดทนอดกั้นไปอย่างใดเมื่อเขาได้พัฒนาตนรู้จักอดทนอดกั้นต่อความยากความลำบากความขี้เกียจโดยเฉพาะความขี้เกียจเนี่ยเป็นภัยต่อการทำความดีความห่วงเหงาเฮานอนทิ้งมิถะความบ่หู้ไปอย่างนี้นะการระวังจากความชั่วทุจริตและประการสุดท้ายก็คือรักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เคารพในกฎชุมชนเคารพในกฎระเบียบตัวเพราะกฎระเบียบไม่ได้เป็นข้อบังคับติจะแบบว่าแต่เป็นคุณธรรมที่ควรมีครับเป็นวินัยที่ควรมีวินัยไม่ได้เป็นแบบเป็นเครื่องอันยังตีจำกัดสิแต่วินัยเป็นสิ่งที่ควรมีเพื่อก็เกิดระเบียบในสังคมร่วมกันเนี่ยสอนของเรานี้แหละชาติเพื่ออย่างก็เพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องเพราะว่าสัมมาทิฏฐิความรู้ที่ถูกต้องก็ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนาความรู้ตัวพัฒนาเรื่องของคุณธรรมตัวไปพร้อมๆเดียวกันอนุโมทนาโยมแม่ใส่ฝนจันกุณะตัวแต่ติดตามมาฟังตังไลฟ์สดตังเฟซบุ๊กโอ้ลืมประชาสัมพันธ์สถา ประชาสัมพันธ์ ถ้าเป็นรายการของทั่วไปเป็นห้องว่าไข่คั่วก่อนนี้เนาะ ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานบุญเนอสถาวัดดอนจันปีนี้นะงานบุญวัดดอนจันบรรยายธรรมะไปตะเมินลืมประชาสัมพันธ์ว่าตัวเก่ามาถึงแล้วศรัทธางานบุญประจำปีครับพร้อมกับประเพณีส่งน้ำพระธาตุ
เชิญชวนศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองตามต้นเงินและพิธีการทอดกฐินผมพาพระธาตุณวัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวันที่27ตุลาคม2567ที่เลือกเอาวันอาทิตย์เนี่ยก็เพราะว่าเป็นการหยุดราชการศรัทธาญาติโยมอยู่ที่ไหนก็สามารถมาร่วมกันได้นักเรียนทั้งผู้ใหญ่ทั้งละอ่อนหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมกันได้วันอาทิตย์ภาคเจ้านี่ก็จะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์ถวายตานต้นเงินและส่งน้ำพระธาตุเวลา 9:30 นพิธีก็เริ่ม 9:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นก็ 11:00 นถวายพระทหารเพลและพระสงฆ์สามเณรญาติโยมก็รับประทานอาหารแบบโรงทานร่วมกันและในภาคบ่ายเวลา 13:00 นเป็นต้นไปก็จัดเตรียมขบวนแห่ผ้ากฐินและผ้าห่มพระธาตุจากนั้นก็เวลา 14:00 นโดยประมาณห่มผ้าพระธาตุและพิธีถวายผ้ากฐินกวดน้ำพระพรก็เป็นอันเสร็จพิธีวันเดียว3งานด้วยกันส่งน้ำพระธาตุห่มผ้าพระธาตุตามต้นเงินและพิธีทอดกฐินณวัดดอนจันสามารถร่วมบุญได้ที่วัดดอนจันหรือจะเป็นเจ้าภาพถวายพระสงฆ์รูปละ 1,000 บาทและติดต่อเจ้าภาพโรงทานเนาะผู้มีจิตเจตนาจะตั้งโรงทานหม่อมทำบุญก็ติดต่อที่วัดดอนจันหรือเบอร์โทรศัพท์อัตมาภาพส่วนตัว0861914976หรือผ่านรายการธรรมะบันเทิงใจนี่ก็ได้เบอร์โทรศัพท์0963458026สถาญาติโยมก็ติดต่อกันได้ทาง Facebook ทางโทรศัพท์ก็ช่องทางที่ติดตามนะติดตามรายการธรรมะบันเทิงใจฝากบอกบุญประชาสัมพันธ์กันตัวเน้อญาติโยมวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567ปีนี้ก็จัดงานประจำปีและตานต้นเงินทอดกฐินไปในคราวเดียวกัน 1 วันเต็มเนาะวันเต็มไปเลย2 ภาคด้วยกันความดีคือความสุขที่ได้รับมีอย่างพ่องก็บ่ใจผลของการประพฤติปฏิบัติทำอย่างเดียวแต่ให้นึกถึงคุณงามความดีตัวศีลธรรมตัวเนาะแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติบ่เพียงแต่นึกถึงกับผลนะผลเอาไว้คือสิ่งที่ตึงได้รับอยู่ละแต่เราเน้นละการปฏิบัติธรรมแล้วก็นึกถึงเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาตนให้มีคุณธรรมและผลของการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นเองต้องการสุขกายเพื่อขวนขวายทำดีต้องการเป็นเศรษฐีรู้จักประหยัดถ้าต้องการสมบัติเฮือมีความกตัญญูต้องการความฮู้เฮือคบบัณฑิตนะต้องการมีมิตรก็เฮือเสียสละต้องการพละกำลังเฮือบริหารร่างกายต้องการผู้อุปถัมภ์เฮือมีความขยันหมั่นเพียรต้องการความสมัครสมานเฮือมีความสามัคคีต้องการเป็นคนดีเฮือมีศีลธรรมต้องการบ่มีคดีความฮู้จักหยุดนะอันนี้เป็นสิ่งที่คือเฮานั่นได้มาพิจารณาเพื่อเป็นการฝึกฝนพัฒนาตนคือความรู้หากว่างปราศจากความรู้ความพัฒการพัฒนาแล้วความรู้ก็จะบังเกิดขึ้นปัญญาก็บังเกิดการพัฒนาหากเขาฝึกฝนอบรมทั้งร่างกายและจิตใจดังกามติกาไว้ว่าทำโตเซโถมนุสเสสุผู้ฝึกตนดีแล้วถือว่าประเสริฐสุดเป็นมนุติสมบูรณ์เป็นมนุติประเสริฐการพัฒนาชีวิตก็คือการศึกษาตลอดชีวิตเนาะก็ต่อไปสามเณรบรรยายธรรมต่อพระอาจารย์นะต่อไปสามเณรจะได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับธรรมกับการพัฒนาชีวิตการพัฒนาชีวิตการพัฒนาชีวิตคือหยังเป็นคำถามเบื้องต้นที่สุดติดตั้งขึ้นสอดคล้องครับหัวข้อของปาฐกถาถ้าจะอู้ง่ายๆก็คือการพัฒนาชีวิตคือการย่างเฮือชีวิตนั่นจะเลยงอกงามขึ้นไปแหมอันนี้เป็นการแปลความหมายอย่างง่ายๆเมื่อบอกว่าความเจริญงอกงามขึ้นไปนี่บางทีก็ย่างเฮือรู้สึกว่ามีความเดือดร้อนคือมีความเจริญงอกงามนั่นความเจริญงอกงามเป็นจะได้ความงอกงามไปไหนถ้าเจริญงอกงามไปเลยบางทีก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันเหมือนกับบ้านเมืองของเฮาในเวลานี้เฮาพัฒนากันมาเฮาทำย่าฮือมันเจริญขึ้นไปติ๊กเติบโตขึ้นแล้วถึงตอนนี้เฮายังอู้กันมาว่าบ้านเมืองเฮานั้นมีปัญหานัก
บางทีก็ถึงการสงสัยกันว่าการพัฒนานี่เป็นการพัฒนาให้เกิดความสุขความเจริญที่แท้จริงหรือยังให้เกิดปัญหากันแน่เพราะฉะนั้นการอู้แต่เพียงว่าพัฒนาคือการยังให้เจริญขึ้นไปนั่นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะปะแต้บ่าน่าจะมีความจำกัดความไว้เพียงเท่านี้ทีนี้ถ้าจะย่าฮือมีความแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นแฮมก็อาจจะอู้ต่อไปโดยฮือความหมายการพัฒนาชีวิตว่าเป็นการย่าฮือเจริญขึ้นโดยมีคุณภาพมากขึ้นอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีความชัดเจนคือมีขอบเขตจำกัดขึ้นมาห้องแต่ถึงจะนั่นแล้วก็ยังบ่ฮู้ว่าคุณภาพต้องตีต้องการนั่นเป็นคุณภาพจะใดนับว่ายังบ่ชัดเจนแต่เตื่อจึงจะขออู้ถึงความหมายแห่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความหมายที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายคือการกระทำต่างๆนั่นตามปกติต้องมีจุดมุ่งหมายถ้าเฮาอู้ถึงความหมายโดยโยงไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการจำกัดขอบเขตที่ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอู้โดยในทางธรรมคือความเป็นเหตุเป็นผลก็อาจจะอู้ในทำนองว่าการพัฒนาชีวิตนั่นคือการย่างยืนชีวิตเจริญงอกงามขึ้นไปจนถึงจุดมุ่งหมายของมันจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออย่างถ้าตอบตามในของพระพุทธศาสนานั่นก็อาจจะกล่าวอู้ว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออิสรภาพหรือภาวะอันไร้ปัญหาไร้ทุกข์ความเต็มอิ่มตีชีวิตนั่นบ่มีความปกร่องบ่มีความขาดแคลนในชีวิตที่มีความเต็มตัวของมันเองถ้ามองในความหมายอย่างนี้แล้วการพัฒนาชีวิตก็คือการทำให้ชีวิตนั่นเจริญงอกงามขึ้นไปแหมจนกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นอิสระไล่ปัญหาไล่ทุกข์นี่เป็นการให้คำจำกัดความซึ่งแม่จะยังบอกชัดเจนทีเดียวแต่ก็ยังเห็นขอบเขตขึ้นมาได้พ้องเมื่อตั้งหัวข้อว่าธรรมกับการพัฒนาชีวิตก็ยากให้เกิดความรู้สึกติยงไปถึงสัมพันธ์ระหว่างธรรมกับการพัฒนาชีวิตว่าธรรมมาจะช่วยในการทำให้ชีวิตนั่นเจริญงอกงามขึ้นสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างไรอย่างใดก็ดีเมื่ออู้อย่างนี้แล้วก็ทางยากให้มีข้อตีหน้าตกใจที่หน่อยคือทำให้เกิดความรู้สึกว่าธรรมนี่เป็นอย่างหนึ่งการพัฒนาชีวิตก็เป็นแห่งอย่างหนึ่งกลายเป็นว่าธรรมนั่นเป็นอันอย่างก็ตาเป็นอันอย่างอย่างหนึ่งดีๆงามเป็นเครื่องมือหรือของข้างนอกที่จะนำมาเพื่อพัฒนาดำเนินพัฒนาชีวิตแต่ถ้ามองการให้ลึกซึ้งแล้วความจริงนั่นธรรมปัจจัยเป็นเรื่องที่ต่างหากจากการพัฒนาชีวิตเลยเพราะว่าการพัฒนาชีวิตให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องนั่นเป็นธรรมในตัวอยู่แล้วเมื่อใดที่เฮามีการพัฒนาชีวิตเมื่อนั่นเฮาก็จะมีการปฏิบัติสิ่งที่ห้องว่าธรรมเฮาอาจจะอู้ได้ว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการพัฒนาชีวิตหรือการพัฒนาชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการพัฒนาชีวิตจึงนำเอาธรรมมาใช้อยู่แล้วหรือเป็นการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนานั่นการพัฒนาชีวิตอย่างถูกต้องก็คือการทำให้ชีวิตนั่นดำเนินไปในวิถีที่ถูกต้องที่จะนำเข้าสู่จุดมุ่งหมายอย่างที่ได้กล่าวแล้วชีวิตวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามนั่นเอาห้องว่ามากมากคือวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามซึ่งนำไปสู่จุดมุ่งหมายได้มากนี่เป็นของคู่กันครับและการแห่งอย่างหนึ่งก็คือสิขามากนั่นเป็นวิถีชีวิตที่ดีงามแต่ยากอย่างใดจะให้ชีวิตดำเนินเป็นวิถีที่ดีงามนั่นได้ก็ต้องมีการฝึกตนหรือว่าฝึกฮัดการฝึกฮัดฝึกฝนให้ชีวิตนั่นดำเนินไปในวิถีที่ถูกต้องดีงามนั่นห้องวักสิขาซึ่งเป็นภาษาบาลีภาษาไทยเฮานั่นห้องวักศึกษาเ
พราะฉะนั้นการศึกษาก็คือการฝึกฝนคือชีวิตดำเนินไปในวิถีที่ถูกต้องและดีงามพอเหตุจากนี้แล้วเขาก็จึงใช้คำว่ามักนั่นหัวกับคำว่าศึกษาคำทั้งสองนี่มีความหมายแทบจะเป็นคำเดียวกันทำเป็นวิถีชีวิตดีงามและก็ถูกต้องหรือว่าตัวการดำเนินชีวิตส่วนการศึกษานั่นเป็นการย่าฮือการเกิดการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องการหรือว่าการฝึกฝนคนให้เข้าสู่วิถีชีวิตดีงามถูกต้องนั่นเองการพัฒนาก็คือการฝึกฝนการพัฒนาตีว่าย่าฮือเจริญนั่นเป็นความหมายอย่างหนึ่งของการฝึกฝนการตีอย่างย่าฮือคนเจริญขึ้นไปนั่นตามปกติเขาก็ต้องมีการฝึกฝนพอจะน่าแล้วในทางพระพุทธศาสนาก็เลยใจการฝึกฝนนี่ในความหมายอย่างเดียวกับการพัฒนาและการศึกษาหรือว่าสิกขานี่ในตัวมันเองก็แปลว่าการฝึกฝนการพัฒนาชีวิตก็คือการศึกษานั่นเองพอจะนั่นการศึกษาก็คือการพัฒนาชีวิตผลที่สุดหัวข้อที่ตั้งไว้เป็นความหมายของการศึกษาบ่ได้ทางไกลไหนไปเลยตามที่สามเณรได้อธิบายเรื่องของการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตเนาะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทำไปพร้อมๆเดียวกันคือเป็นธรรมที่ทุกคนตีควรจะพึงมีนะเดี๋ยวช่วงที่สองก่อนจะให้สามเณรได้ยกชาดกเรื่องหนึ่งตีเกี่ยวกับการพัฒนาตนที่ดีส่วนหนึ่งนั้นก็อยู่ในภูมิมิตรประเทศอันควรตัวสิ่งแวดล้อมที่ดีตัวและอีกประการหนึ่งคือคบบุคคลกัลยาณมิตรหรือคบเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรเป็นมิตรแท้หนังใจมิตรเทียมเป็นมิตรที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ก็จะได้ให้สามเณรมาบรรยายยกชาดกคือเรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีกว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมานานานับประการก็เพื่อที่ว่าจะพัฒนาด้านตนด้านคุณธรรมการคบมิตรดีก็ย่อมนำไปสู่ความเจริญเนาะทั้งในการศึกษาและก็เพื่อเป็นการฝึกฝนตนเพื่อดำเนินไปสู่วิถีที่ถูกต้องดีงามและความหมายก็จะตามมาว่าตราบใดที่เฮาใจชีวิตของเฮายังบ่สมบูรณ์ยังมีความบกพร่องยังมีความบ่เต็มตราบใดที่เขายังมีความทุกข์เขายังมีปัญหาเผชิญปัญหาอยู่ตามนั้นเขาก็ยังต้องพัฒนาต่อเก่าไปเรื่อยๆสาธายาติโยมเพราะมันจะบาสามารถจะยุติการพัฒนาไปได้ต้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมหายใจถึงแม้จะลดลมหายใจแต่ย่าว่ามันจะบ่ได้คุณความดีหรือคุณงามความดีความชั่วอย่างต่างๆจะบ่มีผลไปต่อนะเพียงแต่เขาสละสังขารนี่บ่ได้เขาอาศัยชั่วคราวบ่ได้แต่เขาเข้าไปยืดบ่ได้เลยเกิดเป็นตัวเป็นตนคิดว่าอันนี้เป็นตัวตนของเขาเป็นตัวเป็นตนมีความยั่งยืนมีความมั่นคงพอเข้าไปยืดในกายนี่ละเข้าไปหลงไปยืดมันละนะคิดว่าเขาเลยก็ทำให้ความเห็นต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปต่างๆนานาด้วยถ้ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ชอบด้วยธรรมละมันก็จะทำให้การอยู่หรือการใช้ชีวิตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไปอย่างมีสติด้วยความบ่ประมาทในการพัฒนาในการดำเนินชีวิตในการอยู่จะบ่หลงตนหลงตัวหลงว่าเฮาแข็งแรงหลงในยศลาภสรรเสริญสักการะต่างๆอันเนี้ยตราบใดที่เฮายังหลงเมื่อเฮาหลงยึดเข้าไปขาดสัมมาทิฏฐิอกุศลธรรมต่างๆมันก็จะเกิดกิเลสต่างๆก็ต่อยมาเกิดขึ้นตัณหาต่างๆวัฏจักรที่ทำให้ชาติชรามรณะต่างๆเกิดขึ้นพร้อมสมบูรณ์เพราะการเข้าไปยึดข้ออวิชชาความบ่หัวไปหลงยึดอยู่จริงๆแล้วมันไปเรื่อยๆของมันตราบใดเมื่อเขายังมีความทุกข์ยังมีปัญหาความบกพร่องมีความสมบูรณ์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ลมหายใจแต่คุณงามความดีกุศลอกุศล
ความดีความชั่วก็ติดตามเฮาไปอยู่ว่าจะไปทางใดก็อยู่ที่การสร้างตองวัดของความดีนั่นน่ะสิ่งที่เฮาได้ทำจนกว่าจะถึงจุดหมายสูงสุดนั่นก็คือการเข้าไปดับบ่ต้องเฮาบ่อยากมีปัญหาบ่อยากมีความทุกข์ก็ดับซึ่งมันเกิดเนี่ยก็เพราะความเกิดทีนี้ได้เพิ่มมันเกิดก็ดับตีสาเหตุของความเกิดนั่นแหละชรามรณะมันเกิดขึ้นเพราะอย่างเพราะตัณหาอวิชชาตัณหาความอยากเกี่ยวกับเข้าไปยึดต่างๆเหล่านั้นน่ะความโศกความรำไรรำพันอะไรอย่างมันเกิดขึ้นดังตีปรากฏในอาทิตตปริยายสูตรอาทิปตยตายกันที่เป็นลักธรรมที่มันเอื้อกันเป็นวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเป็นอย่างอี้นะมันจะว่าถ้าโมจันนี่มันก็มีอย่างบาบุญมีผลมาใจที่คิดจะอี้ก็เพราะเขาไปยึดในอันเนี้ยในภพยึดในชาติยึดในกายสังขารของเขาณปัจจุบันนี่มันก็ยังอยู่ตลอดไปอยู่ตลอดไปก็เกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆการพัฒนาเป็นสติเอามาสมัยใหม่ความจริงคำนี้มาจากพระพุทธศาสนามาจากคำว่าอย่างวัฒนะหรือวัฒนาสมัยก่อนก็ยังเฮานิยมเพื่อป้อนกันโอ้ขอให้มีความวัฒนาสถาพรวัฒนาก็คือความเจริญต่อมาคนไทยมาใช้ภาษาไทยกลายเป็นพัฒนาพัฒนาจนต่อมาเนี่ยก็ใช้คำใช้วิวัฒนาการจากคำว่าวัฒนามาเป็นพัฒนาในที่สุดพัฒนาถนนหนทางก็คือพัฒนาให้มันเจริญถนนให้มันเจริญพัฒนาเรื่องน้ำประปาน้ำกินน้ำใจน้ำบริโภคก็กลายเป็นพัฒนาไปพัฒนาถนนหนทางให้มันมีความเจริญตึกรามบ้านช่องวัฒนาสถาพรให้มันมั่นคงพัฒนาให้มันเกิดความเจริญเนี่ยด้านไฟฟ้าน้ำประปาน้ำกินอุปโภคบริโภคให้ได้ใจทั่วกันตลอดถึงความสมบูรณ์สะดวกสบายประชาชนก็เข้าถึงได้อันนี้เรียกว่าพัฒนาสิ่งที่พัฒนาก็คือมูเนี่ยเป็นพื้นฐานเปิดห้องพัฒนาพื้นฐานหรืออุปโภคบริโภคนี่นะเป็นการพัฒนาพื้นฐานเลยอะสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งพอสิ่งเหล่านี้มันจัดอยู่ในปัจจัยสี่อะครับอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะฮะสินาสนะที่อยู่อาศัยมันที่มีปัญหากันเพราะว่ายังบ่เดียวเนี่ยนำปัดบ้านไปเป็นลังเป็นหลังก็จัดอินดูเนาะขาดปัจจัยสี่ไปทางนงห่มยารักษาโรคเนี่ยจำเป็นที่สุดอะคือเนี่ยมออกก็ปัจจัยซีนี่แหละแต่จะให้มันพัฒนาให้เกิดความเจริญไปก็ต้องบางเตื่อก็ต้องพัฒนาขึ้นใหม่สะสมสะสมใหม่ๆสั่งสมให้ใหม่ขึ้นให้ใหม่โอ้ก็เดือดร้อนเสียหายกันนะบางทีการพัฒนาก็มีความมั่นคงเหมือนกันความสถาพรเพราะว่าธรรมเรานี่มันเป็นสัจธรรมเกิดตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไม่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ก็ตามอย่างถนนหนทางยิ่งตัดก็ยิ่งเหนียวกระดาษยิ่งตัดยิ่งสั้นยางผมยิ่งตัดยิ่งสั้นถนนหนทางยิ่งตัดก็ยิ่งเหนียวติ๊ดแต่ว่ามันสถาพรได้ตลอดก็มันตลอดพอน้ำพุน้ำพังก็เปลี่ยนแปลงมันจะให้มันมั่นคงอยู่ที่อ่านก็เปลี่ยนไปก็ได้ยุคหนึ่งอาจจะว่าหลัดยางก็ยุคหนึ่งอาจจะเป็นสะพานก็ยุคหนึ่งอาจจะเป็นแฮมย่างก็ได้ก็บันแห่บันนอนเสมอไปมันเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของบริบทสังคมตัวทั้งเศรษฐกิจตัวและอันหลายอย่างสถาติได้อู้มาเนาะทีนี้สิ่งตอนเนี้ยก็ได้อู้มาแล้วเนาะสถาเนี่ยนี่มาละทีนี้ก็ได้พักเบรกรายการรายการธรรมะบันเทิงใจในช่วงแรกติดตามกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการเวลา 19:30 นพักเบรกอยู่ประมาณ30นาทีเนาะจะทายาทโยมเฮาก็ติดตามกันแฮมใหม่นะติดตามกันแฮมใหม่พักเบรกรายการมาเพียงตอนนี้ก็ขอเจริญปอนเนอร์ธรรมะสวัสดีกุ๊กกุ๊กทุกคนทุกคนท่านใดราศีสองราศีสามชั้นงาม
Thank you.
Thank you.
านเป็นป่าไม้เหลือเหลืองประเดี๋ยวกันหุงหุงเหืองวัดว่าดงเหลืองสิ่งทำลำเลิศมีตารูปเจ้าบิมปาพระสิงห์ล้านนาองค์ท้าเสด็จมาขอพรชัยบังเกิดสำริดสำเร็จทรงพาธเนศศูนย์รวมจิตใจพี่น้องสะเทือนแท้ท้องไว้ตามาชมดอกเหลืองทิพย์ผาอลังการตาทุกสิ่งแค่แก้วมาเมืองโบราณสถานหาตามเต้าแต่เก้าปู่ย่าตาเหลืองมีน้องตามหาน้องเมืองบ้านเมืองมีสุขสายฟ้า
ข้าหมดน้อยนมัสการพระสิงห์ทองและพระสิงห์สามองค์โบราณงดงามในล้านนาล้ำกาควรเมืองอันเลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์พรเนรมิตได้สมดังใจสูตรรวมศรัทธาสาธุชนยิ่งใหญ่ในเวียงกาลงเวียงป่าเป้าเชียงรายอามิสบูชาน้อมถวายเครื่องสูงทั้งปวงบูชาบวงสวงพระสิงห์แห่งวัดดอนจันเรื่องไรทูบเทียนดอกไม้ข้าวมิ้นทรงปล่อยน้ำสุขันธาทรงองค์เป็นมิ่งดุริยดนตรีกวีทุกสิ่งฟ้อนรำอ่อนหวานถวายบุญทานประเสริฐยิ่งแล้วได้สาธุการกราบไหว้บนบานพระพุทธคุณบุญพระสิ่งเจ้ากำจุเพื่อคุณสุขล้ำดวงฤทัยมิ่งมงคลชัยเงินทองไหลมาผลบุญรักษาโชคลาภน้อมนึกบวงข้าเจ้าทั้งพพันลองงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เป็นมิ่งสลีไหว้พระสิงห์มีแต่โชคชัยณวัดดอนจันนี้บารมียิ่งใหญ่ขอท่านจงได้สุขเกษมสักการพระสิงห์ทองและพระสิงห์สามองค์โบราณงดงามในล้านนาล้ำกาควรเมืองอันเลื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์พรเนรมิตได้สมดังใจสูตรรวมศรัทธาสาธุชนยิ่งใหญ่ในเวียงกาลงเวียงป่าเป้าเชียงรายอามิสบูชาน้อมถวายเครื่องสูงทั้งปวงบูชาบวงสวงพระสิงห์แห่งวัดดอนจันเรื่องไรทูบเทียนดอกไม้ข้าวมิ้นทรงปล่อยน้ำสุขันธาทรงองค์เป็นมิ่งดุริยดนตรีกวีทุกสิ่งฟ้อนรำอ่อนหวานถวายบุญทานประเสริฐยิ่งแล้วได้สาธุการกราบไหว้บนบานพระพุทธคุณบุญพระสิงห์เจ้ากำจุนเกื้อกูลสุขล้ำดวงฤทัยมิ่งมงคลชัยเงินทองไหลมาผลบุญรักษาโชคลาภน้อมเนื่อวังข้าเจ้าทั้งพองสืบสานพันลองงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เป็นมิ่งสลี
ไหว้พระสิงห์มีแต่โชคชัยณวัดดอนจันนี้บารมียิ่งใหญ่ขอท่านจงได้สุขเกษมสนใจในทางธรรมลำดับลำดาโอกาสต่อจากนี้ก่อนในนำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะบันเทิงใจในช่วงที่สองของรายการโดยตนตัวตมาภาพพระครูปลัดพัทพงศ์ถิตวัฒสิริเจ้าอาวาสวัดการจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยสมณเณรธีรพลมโนมณีวันนะที่ได้มาจัดรายการในวันนี้ก็ติดตามรับฟังรายการธรรมะบันเทิงใจทุกวันจันทร์และวันอังคารในช่วงแรกของรายการธรรมะบันเทิงใจนี้อาตมาภาพก็จะได้ขอประชาสัมพันธ์บอกบุญเชิญร่วมงานบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองตานต้นเงินและพิธีการทอดกฐินวัดดอนจันตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่27ตุลาคม2567ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์หากเจ้าเวลา9 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ถวายตานต้นเงินและส่งน้ำพระธาตุ
เวลา 11:00 น.ถวายภัตตาหารเพลและพระภิกษุสามเณรญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกันแบบโรงทานในช่วงภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปร่วมจัดแห่ขบวนกฐินและผ้าห่มพระธาตุหลังจากนั้นก็จะได้นำผ้าห่มพระธาตุและประกอบพิธีถวายผ้ากฐินกวดน้ำ5ปอนด์ก็เป็นอันเสร็จพิธีเจริญปอนญาติโยมสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญของวัดดอนจันทร์เป็นการต้านประจำปีก็ขอเจริญพรบอกบุญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาร่วมทำบุญผู้ที่มีจิตเจตนาถวายพระสงฆ์รูปละ 1,000 บาทและติดต่อเจ้าภาพโรงทานได้ที่วัดดอนจันทร์หรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวตมภาพ0861914976หรือเบอร์โทรรายการธรรมะบันเทิงใจ0963458026หรือทางเฟซทางไลน์ตามความสะดวกของศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายแห่บักกี่วันแล้วน้องก็จะถึงเวลาหลังจากออกพรรษาศรัทธาญาติโยมก็จะได้ประเพณีส่งน้ำพระธาตุของวัดดอนจันทร์ซึ่งก็ปีนี้ขอเชิญร่วมงานบุญประจำปีประเพณีออกวสาวันทาพระธาตุเจ้าเจดีย์ชเวดากองจำลองประเพณีส่งน้ำพระธาตุวันอาทิตย์17ตุลาคม2567ณวัดดอนจันทร์9นาฬิกาเป็นต้นไปเชิญชวนป้าอุ้ยแม่อุ้ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เนาะวันนั้นก็ไปร่วมตะวาตะวาวัดป่าแดงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายวัดป่าแดงเป็นก่อจัดสลากกับพัดของวัดดอนจันทร์เขานี่จะมีมติว่ากี่ปีเว้น2ปีแต่นี่เว้นมา2ปีละปีนี้ตันต้นเงินปีหน้าก็จะสลาก ซึ่งเปลี่ยนมติกันแล้วเนาะของวัดดอนจันทร์เขาจะปีหน้าคนเนอะปีนี้จะอันนี้เหตุการณ์ส่งน้ำพระธาตุตันต้นเงินเจ้าบ้านสภาแล้วก็ตลอดถึงทอดกฐินหากแก่โยมจะร่วมตั้งกฐินตัวเพราะว่าเป็นงานบุญใหญ่เนาะอันนี้ส่งแห่งกฐินนักจะอยู่ตามบ้านตามจองจะร่วมทำบุญหรือจะห่วมต้นกฐินมามาห่วมมาแห่ด้วยกันก็ยินดีอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปก็จะได้ห่วมพิธีเขาจะตั้งขบวนแต่หล่อแห่ผ้ากฐินนะแล้วก็แห่ผ้าห่มวัฒนาเป็นเส้นเป็นสายเงาเย็ดเนอะก็ช่วยกันชดโยโกห้องกันด้วยได้บุญได้กุศลกันก็จะเซตเวลาเพื่อมันบักเกินบ่ายสามบักเกินบ่ายสามศรัทธาญาติโยมก็มีอยู่สองภาคภาคเจ้านี่ก็จะเป็นเจริญพุทธมนต์ส่งน้ำพระธาตุแล้วก็ตามต้นเงินของศรัทธาวัดดอนจันทร์จากนั้นก็หลังจากนั้นกินข้าวน้ำข้าวตอนอย่างเซตถวายเพลพระสงฆ์เซตเรียบร้อยก็ประกอบพิธีตั้งขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุแล้วก็กฐินครับศรัทธาเป็นกฐินสามัคคีเนาะกฐินสามัคคีก็ศรัทธาญาติโยมที่มีจิตเซตศรัทธาจะเอาต้นมาห่วมอยู่ตั้งบ้านตั้งจ้องอยู่จังใหม่จังไห้ลำพูลำปางไปนั่งติดไหนติดเฮาได้ขึ้นได้สร้างพระธาตุองค์นี้เป็นของหน้าบุญศรัทธาญาติโยมกุคู่กุคนถวายไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเฮาก็ได้ประกอบพิธีสำคัญก็คือป้อยหลวงผ่านมาแล้วเดือนกุมภาพันธ์ครับมันลืมเห็น21ถึง24ครับ21ถึง24กันอื่นก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมแต่ว่าไปงานกฐินวัดป่าแดงป่าแดงก็มีป้าอุ้ยแม่อุ้ยญาติโยมเปิ่นห่วมทําบุญมานะกันเต็ดกันทําตลอดถึงถวายปัจจัยห่วมทําบุญไปการเดินทางนี่นะไปโรงพยาบาลอันนี้ก็ศรัทธาเปิ่นถวายมาก็มีเดี๋ยวจะได้อ่านจื่อเนาะมีแม่ฟองจันเนาะแม่ฟองจันไม้ชมพูบ้านกูแม่จันเปงใจกันท่าบ้านปงหนองแม่ฟองจันไม้ชมพู100บาทแม่จันเปงใจกันท่าบ้านปงหนอง100บาทอนุโมทนากับโยมแม่ตัวเนอร์อนุโมทนาตัวแล้วก็มีเพิ่มแถมอยู่ก็คือแม่นาคิดอ่านแม่นาอู้มาปะกำลังเอาละอ่อนจะแสดงเนาะเปิ้นก็ขอหอมทำบุญด้วยแม่นาคิดอ่านก็หอมทำบุญมา100บาทอนุโมทนาแล้วก็หลังจกเส้นเรียบร้อยว่าแม่เกียงคำสุภามูลอีเนาะเปิ้นก็ได้ห้องไปก็ถวมทำบุญถวายพร้อมกับลูกหลานกุ๊กกุ๊กคนของแม่อุ้ยแม่เกียงคำสุภามูลเวียงป่าเป้า
พร้อมด้วยลูกหลานเปิ่นก็ถวายการลดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล2ไว้บาทแล้วมีโยมแม่แม่เฮือนแก้วแปงจันทร์100บาทและโยมแม่บัวเรียวตะฟันบ้านปงหนองหอมทำบุญมาแหม100บาทก็ขออนุโมทนาโยมแม่ด้วยเนอร์จัดโยมกุ๊กกูกุ๊กคนบอกอุ้ยแม่อุ้ยตีได้ที่ตามห้าฟังกุ๊กกูกุ๊กคนตัวก็ตอนนี้ก็เวลามันก็ตะกี้มีญาติโยมโทรเข้ามาแล้วนะทับสายกันตอนนี้นะทับสายสักหนึ่งสายเนาะครับสายสักหนึ่งสาย0963458026เดี๋ยวสมณีจะได้บรรยายธรรมต่อเนอะตะกี้แม่ไล่โทรมาแม่ไล่โทรมาไหมเนอะรับหนึ่งสายก่อนรับหนึ่งสายเดี๋ยวสมณีจะได้บรรยายธรรมต่อจะได้ยกชาดกเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติมาสนับสนุนการบรรยายธรรมในช่วงแรกเรื่องของการศึกษาคือการพัฒนาตนพัฒนาคนเริ่มด้วยพัฒนาคุณธรรมถึงจะสำเร็จพัฒนาใดๆก็ตามพัฒนาคุณธรรมคุณความงามความดีก่อนนะก็จะได้เฮือสามเณรเนาะเปิดบรรยายธรรมเปิดบรรยายธรรมเฮือสถาญาติโยมได้ติดตามรับฟังสามเณรก็จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของชาดกยกมาหนึ่งเรื่องจะเลื่อนปอนอะไรเนอจะมาอ่านอย่าได้ออกมาต่อกันเนาะว่าสามสัตว์ออกเนาะอ๋อตอนสองตั้งสถานีเฮานี่รู้สึกว่าตอนสองรู้สึกว่าสถานีเฮามันใครรู้ได้ไหมใช่จ้ะแต่ตั้งวัดห้วยต่องซักก็น่าจะออกตามปกติเนาะแม่เนาะเพื่ออาจารย์พวันนี้มอเตอร์เออสามสัตว์ออกเนาะมาสมชาติออกจ้ะก็อนุโมทนานะสัญญาณจังรุดช่องสองนะและการธรรมะเฮานะอนุโมทนาวันผูกตามปกติเนอะผูกตามปกติเนอะไม่ไรเนอะจ้าเจ้าของนอกอนุโมทนาสาธุเนอะเจริญพรสามเณรบรรยายธรรมต่อไปสามเณรจะได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องของชาดกเรื่องมหาอุกุสะชาดกเป็นชาดกเดียวพุทธเจ้านั่นทรงปาพระปาโรคเรื่องของอุบาสกามิตะคันธกะแล้วก็ได้ตัดเตสนาแก่พระภิกษุคณะที่พระองค์นั่นได้ประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันเปิ้นได้เล่าว่าอุบาสกามิตะคันธกะนั่นเป็นบุตรแห่งตระกูลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงณเมืองสาวัตถีได้ทรงสหายหรือว่าเปื่อนเนี่ยไปเป็นเฒ่าแก่สู่ขอสตรีที่เป็นธิดา ของตระกูลหนึ่งที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันนางนั่นก็เลยถามสหายซึ่งเป็นเฒ่าแก่ว่าอุบาสกานั่นมีมิตรสหายซึ่งสามารถช่วยกิจการงานอันเป็นประโยชน์แกอุบาสกานั่นมีอยู่ห้องก่อสหายปู่เป็นเท่าแกจึงตอบไปว่ามิตรแล้วก็สหายเช่นนั่นของอุบาสกานั่นยังมีเลยสตรีงามดานางนั่นก็เลยกล่าวบอกเช่นนั่นขอฮื้อเท่าแกนั่นปิ๊กไปบอกอุบาสกาว่าขอฮื้อไปคบหาปู่ที่จะเป็นมิตรสหายดีๆฮื้อได้เสียก่อนจึงจะยอมแต่งงานตัวตามที่อุบาสกานั่นได้ปรารถนาเท่าแกก็เลยบอกมากับปิ๊กมาบอกฮื้ออุบาสกานั่นทราบตามความที่นางได้สั่งมาทุกประการซึ่งอุบาสกามิตาคันธกะก็ยินดีปฏิบัติตามเริ่มแรกอุบาสกานั่นได้ไปผูกมีดไมตรีจิตกับนายประตูทั้ง4คนก่อนต่อมาก็ได้ไปผูกมีดไมตรีจิตกับบุคคลหลายประเภทร่วมเป็นคนดีที่มีชื่อเสียงเช่นมหาอัมมาตย์ฝ่ายนายทหารปู่ปกป้องปกปักรักษาพระนครเป็นลำดับจนกระทั่งผูกมีดไมตรีเป็นตีพอพระไทยหรือว่าพอใจกับพระมหากษัตริย์ขั้นเวลาต่อมาก็ได้ไปผูกมิตรกับพระมหาเถระผู้ใหญ่ทั้ง8พระองค์
8องค์รวมทั้งพระอานนท์และเวลาต่อมาก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์นั้นก็ได้ทรงบอกทรงโปรดให้อุบาสกะได้ฮับไตรสารณคมก็คือการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนาะครับแล้วก็เบญจศีลข้างฝ่ายพระมหากษัตริย์ได้ทรงโปรดปรานพระประธานโปรดปรานประธานอิสริยยศแก่อุบาสกเป็นอันมากโดยอุบาสกมิตาคันธกะก็ได้มีชื่อเสียงเหลืองลือไปทั่วโดยอาศัยการผูกมิตรไมตรีจิตกับบุคคลทั่วไปและก็บัมพชิตคือเป็นมิตรสหายต่อมาพระมหากษัตริย์ก็ได้ทรงโปรดพระราชทานเคหสถานหลังใหญ่หนึ่งหลังแก่อุบาสกคือเขาได้ใจเป็นเงินหอและได้เข้าพิธีแต่งงานกับสตรีงามตีได้สู่ขอไหว้แต่เดิมฝ่ายบรรดามิตรสหายต่างปาการทรงเครื่องบรรณาการไปจ่วยอุบาสกฝ่ายสตรีงามผู้เป็นภริยาหรือว่าเป็นเมียเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีปัญญาได้ทรงเครื่องบรรณาการตีพระมหากษัตริย์พระราชทานไปถวายอุปราชเอาเครื่องบรรณาการตีอุปราชนั่นทรงมาทรงไปฮื้อแก่เสนาบดีได้ทรงเครื่องบรรณาการต่อๆกันไปโดยใจอุบายอย่างนี้จึงนับได้ว่าเป็นการผูกสัมพันธ์ทางไมตรีสนิทกับมหาชนจนตลอดตัวพระนครข้างเมื่อครบ7วันทั้ง2คนสามีภรรยาก็ได้แต่งเครื่องสักการะบูชาไปเป็นอันมากแล้วก็ได้ไปอัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสู่เคหสถานถวายตานเป็นอันมากแก่พระภิกษุสงฆ์500รูปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานขั้นเมื่อเสร็จภัตตกิจแล้วอุบาสกก็ได้บรรลุธรรมขั้นโสดาปัตติผลเรื่องนี้สอนฮู้ว่ามิแท้นั่นสามารถช่วยเหลือในยามทุกข์ลำบากได้เมื่อเฮาต้องการพัฒนาตนพัฒนาคุณธรรมการคบมิตรมีคบมิตรดีก็ย่อมนำไปสู่ความเจริญได้ยิ่งเมื่อเขาต้องการพัฒนาตัวแล้วก็ยิ่งต้องมีมิตรหรือว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรที่ดีครับสำหรับเรื่องของการพบมิตรเนาะเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตพัฒนาคุณธรรมเอื้ออำนวยต่อการอยู่อยู่ยังมีความสุขนะอยู่ยังมีคุณภาพด้วยก่อนต่างปีจะกินจะตามสร้างความดีบำเพ็ญบารมีคือกับตนตัวการพัฒนาในแง่ของด้านวัตถุจริงๆแล้วในการพัฒนานั้นจะความหมายเพียงแต่ทำให้วัตถุเจริญเติบโตอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงสร้างความเจริญงอกงามในทางธรรมตัวสร้างความเจริญด้วยสติปัญญาด้วยทางกายดังวาจาตั้งใจในทางนามธรรมนั้นก็สิ่งสำคัญก็คือชีวิตของเราหากว่าชีวิตของเรานี้เป็นที่ประมวลของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายเอาไว้และส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของชีวิตของเราก็คือจิตใจที่เป็นนามธรรมนะคือถึงแม้ว่ามันจับต้องแบบได้อ่ะครับแต่ทุกคนมีคุณธรรมอ่ะมันสามารถที่จะนักกว่ารูปธรรมด้วยสร้างผลของมันโดยการเช่นอย่างการรักษาศีลความสุขเขาก็ปรารถนาความสุขนี่ปรารถนาความสุขก็เพื่ออย่างก็เพื่อความสุขอำนวยความสะดวกแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ความสุขทางจิตทางใจนะถึงแม้จะเป็นนามธรรมก็มันผลของมันนี่ยิ่งใหญ่นักเนาะหากว่าบ้านเมืองมีคุณธรรมคนยึดถือความดียึดถือในศีลแล้วเบญจศีลเบญจธรรมแล้วเนี่ยก็จะเกิดความสงบสุขนะมีภาวะสงครามก็มีความขัดแย้งพอมีการแจ้งความรุนแรงทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันในคำว่าพัฒนาก็มีความหมายกว้างและครอบคลุมในทางพระพุทธศาสนาเขานั้นก็มีคำความหมายที่ทำให้งอกงามทำให้เจริญหรือฝึกฝนให้เจริญยิ่งขึ้นไปซึ่งก็หมายความอย่างเดียวกับการพัฒนาเนี่ยหลายกรรมอย่างกระซึ่งเหลือกเอากรรมที่มีความหมายกระชับจำเพาะประเภทที่เขาต้องการ
แล้วก็สำคัญที่สิ่งเห็นคำคำหนึ่งที่สำคัญก็คือภาวนาครับภาวนาก็คือพัฒนาได้เหมือนกันก็คือใช้กับชีวิตประจำวันใช้คำว่าภาวนาอย่างเขามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดจากการอย่างต้านศีลภาวนาภาวนาเนี่ยเอาไปมักจะไปบัดนี้ไปสับสนกับว่าภาวนาที่แปลว่าบนท่องบนสวดมนต์อย่างเดียวนะภาวนานี่แปลว่าเจริญนะถ้าทำเพื่ออย่างใดเพื่อมันเจริญใจอ่ะจิตใจเขาเจริญเนาะก็พัฒนาจิตใจพัฒนาจิตเจริญปัญญาด้วยการควบคุมตนเองการพัฒนาอารมณ์สมาธิเฮอมีเฮอประกอบด้วยบุญกุศลที่เฮาได้สังสมเอาไว้ตามศีลภาวนาแล้วก็จะเป็นการพัฒนาชีวิตนะมีอยู่4ข้อ4หลักที่มักจะนำมาแสดงสรุปเรื่องของการภาวนาคือพัฒนาชีวิต4อย่างด้วยกัน1กายะภาวนาทำกายให้เจริญครับกายเจริญคือพัฒนากายยังได้ก็คือพัฒนากันไปนะคือมันเจริญกายเจริญเจริญกายเจริญวาจาการอู้กันจ้าร่างกายเฮามีรักษาความสะอาดร่างกายเจริญเติบโตกันไปพัฒนาไปด้านของอาชีพอย่างก็ว่ากันไปประการที่2ศีลภาวนาคือพัฒนาศีลศีลมีความสัมพันธ์ในสังคมพัฒนาศีลก็คือพัฒนาในด้านของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม3คือจิตตภาวนาให้ได้ยินมันเนาะเจริญจิตภาวนานี่นะเจริญจิตภาวนาคืออย่างอ่ะก็ทําใจให้มันเจริญงอกงามอ่ะทําใจที่จะประกอบด้วยพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ว่าเจริญจิตภาวนาก็ได้นะประการที่4คือปัญญาภาวนาทําปัญญาให้เจริญงอกงามหรือพัฒนาปัญญาเนี่ยเฮาจะพัฒนาได้ก็ตามการภาวนาเนี่ยสําคัญเพราะอยู่ในบุญเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาภาวนาแยกเป็น4อย่างกายภาวนาพัฒนากายศีลภาวนาพัฒนาเรื่องศีล3จิตภาวนาเรื่องของจิตใจนะถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาอารมณ์ครับ IQ EQ อีกเนาะIQ EQ IQ ของเด็กพัฒนาทั้งสภาวะทางอารมณ์ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้เนี่ยมุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็ว่ากันไปนะนั่นเป็นทฤษฎีนะเป็นทฤษฎีแต่การนำมาปฏิบัติเนี่ยก็คือการทำเพื่อจิตใจเพื่อมีความสุขความงดงามตั้งใจตัวเนี่ยเพื่อมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาข้อ4คือปัญญาภาวนาทำเพื่อเจริญงดงามด้านพัฒนาปัญญา4ข้อกายพัฒนาศีลพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญา4ข้อสถาญาติโยมตอนนี้เวลา19:50 นาทีหรือเวลาอีก10นาทีโทรมาจากตังได้กันพ่องจะโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าสัญญาณนั้นลิงก์ไปตังสถานีได้พ่อง0963458026 0963458026นะสถานก่ออุจารสนทนาธรรมะในรายการธรรมะบันเทิงใจกันได้ซึ่งตอนนี้ก็บางครั้งบางทีสัญญาณอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคห้องอาจจะลุดไปเชื่อมของลิงก์สัญญาณซึ่งเครื่องสีขาวห้องก็มีหลายรายการด้วยกันบางทีก็ออกสถานีนั่นตัวนั่นตัวนี้มันก็ลุดไปเชื่อมของตัวนั่นตัวนี้ห้องเป็นธรรมดาแต่ถ้าติดตามผ่านตามไลฟ์สดทาง Facebook แน่นอนตลอดเวลานะสถานอยู่ทางกรุงเทพนะอยู่ทางภาคกลางนะอยู่ทางภาคกลางภาคเหนือใต้ตกอีสานได้หมดสถานรับได้ครับได้หมดกูช่องฟังผ่านย้อนหลังก็ได้ติดตามหับฟังกันไปบอกว่าชาท้าจะอยู่ที่ไหนจังใดจะฟังย้อนหลังได้หมดกูอย่างกูสิ่งกูอย่างจะไปตรงไปนาไปให้ไปสวนมีมือถือเหี้ยอันเดียวเนาะของมันมีอินเทอร์เน็ตอ่ะ มาได้หมดอ่ะเนี่ยเปิดไปที่รายการธรรมะบันเทิงใจก็ได้ชาท้าเปิดไปที่รายการธรรมะบันเทิงใจเนี่ยมันขึ้นมาหมดอ่ะจะตั้ง YouTube ก็ได้YouTube ก็เขียนรายการธรรมะบันเทิงใจน่ะเขียนไปเถอะพิมพ์ไปเถอะเนี่ยมันตึงออกมาหมดนะหรือว่าจะเข้า Facebook พิมพ์ว่ารายการธรรมะบันเทิงใจมันก็ตึงออกมาผึบอยู่ล่ะออกมาอยู่แล้วออกมาทีเดียวล่ะ
ตั้งแต่วันที่ยามจะไม่ล่าสุดกะเลี้ยงตามวันตามปีก็สามารถติดตามรับฟังได้ตลอดเลยก็อนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมปู่อุ้ยแม่อุ้ยที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะบันเทิงใจมาตลอดโอ้ก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งที่ได้ติดตามตั้งเฟซก็ดีตั้งไลน์ก็ดีหรือสถานีก็94.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะจานโมเดิร์นเรดิโอหรือ98.75เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองจักเรดิโอก็ดีคำคืนนี้ครูความรายการวันพรุ่งนี้เนาะของครูบาสีมืนหรือว่าพระประหลัดจำนันสุธีโลเปิดติดภารกิจงานเขาดำมาได้จัดรายการนะของงดจัดรายการไปก่อนก็แจ้งกับศรัทธาญาติโยมตัวติดตามฟังช่วงนี้ก็ติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่เนาะจากอินโดนเนาะส่งกำลังใจส่งใจไปเพื่อกันมั่งเตือก็เข้าของเครื่องใจไม่สอยรถลาอย่างน้ำท่วมเสียหายกันหมดนะก็ฟื้นฟูกันก่อยทำกันทีละเล็กละน้อยสักทีเอากำยังกำยังบางทีมันเกิดไปมันไปหวบรวมกันปัญหาที่มันเกิดบางทีมันแง่ขึ้นเกียรติพยายามไปเนี่ยเมื่อใจของเกลียดนะมันเกิดเลยมันคือเกิดละคือมันเสียแล้วมันเสียละเราต้องทำใจยังยาไปยังมันยังทำใจมือเต่ากลางอะเนาะเพิ่งว่าทำใจยาทำใจแต่ว่าเขาก่อยซ้อยปัญหาจะซ่อมอันใดก่อนจะเนี่ยยังใดไปมาดับหนึ่งสองสามเพราะมันเกิดแล้วอะมาเจอว่ามันเกิดแล้วเขาต้องยอมรับสภาพเมื่อยอมรับสภาพละจะบ่ได้เกียดดิก็สอบหาไม้เฮ็บไม้เนาะฟื้นฟูว่าไปลืมเนาะคลายหูด้วยว่ะเพื่อเปิดลงทะเบียนเยียวยาด้วยเนาะจะมีสำรวจลงทะเบียนเยียวยาตัวเองเสียหายนักเสียหายน้อยน้ำท่วมเหมือนก็บ่เหมือนท่วมภายสอบ4 ชั่วโมง1 วันก็ว่า1 สัปดาห์ก็ว่า1 เดือนเปิดจะยาความเสียหายตามนั่นหรอกต้องแจ้งวันเวลาที่ถูกต้องตัวมีหูไทยหูอย่างประกอบเตรียมไว้ฮะเนาะเตรียมไว้ฮะไทยหูไว้ฮะเนาะเป็นประเดี๋ยวนี้มันยุคโซเชียลหรอโทรศัพท์มือถือนี่มีกันคุณหลังหอหลังเฮือนกูคู่กูโฟนรับประเดี๋ยวนี้นะว่าละออนเงี้ยคนใหญ่คนเฒ่าคนแก่เดี๋ยวเป็นเล่นกันหมดโทรศัพท์เนาะนะครับเปิดพอกันเป็นยุคสื่อสารไร้พรมแดนอยู่ต่างประเทศก็หันกันได้อยู่ที่ไหนก็โห่ก็หันกันถ่ายทอดตั้งเสียงตั้งรูปร่างรูปลักษณ์สถานที่ตัวตนบุคคลโห่หมดโห่หมดอะแต่บางทีก็ต้องระมัดระวังบางเกือก็มีไอ้ยังบดีแอบแฝงก็คือหมู่กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมันขนาดอะของว่าเป็นธนาคารของก็ขึ้นโห่ขึ้นศาลของบอกเขาถ้ามันขึ้นแต่นัดกันไปสภ.นั่นๆเลยปะกันฮะถ้ามันเป็นคดีแต่มันต้องมีหมายมาหาที่บ้านถ้าพอเลยนะหมายนั่นแจ้ก็บัดแจ้นะมันหลอกลวงกันทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวอ่ะมันเกิดยูทูบแถวคนละนอกพื้นที่นอกเขตอ่ะแต่ปรากฏว่ามันไปเอาจื่อน้ำสกุลเบอร์โค้ดตรงเป๊ะเลยนะครับเอาหนึ่งมาก็บอกโอ้มดอ่ะเป็นทุกเจ้ามันยังหัวเป็นพลาดใช่ไหมวะถ้ามันหยับก็หยับตื่นไปทำธุรกรรมยังได้ที่ไหนฮะเห็นทุกเจ้าปล่อยมันเนาะอันอย่างนะคุณได้รับพัสดุก้านะบอกเป็นพัสดุตกข้างหรือว่าเขาเอาจื่อไปแอบอ้างเป็นนั่นนี่นี่โทรมาเพื่อจะหลอกเงินหลอกอย่างต่างๆถ้าเขาโทรมาเขาอู้นี่เขาเข้าใจปิดเน็ตอันได้หัวผ่านมันเข้าถึงข้อมูลอู้มันเลยหรือว่าถ้ามันบัดใจกดวางแต่ดับแรกตั้งสติปิดอินเทอร์เน็ตไว้ก่อนปิดอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันหูชะตางมุดเรื่องหรือนิ่งอ่ะไอ้เก่าละมันเน็ตนะกลุ่มมิจฉาชีพต้องวางก่อนไว้เงียบกันมีตึงในประเทศนอกประเทศตั้งกันเป็นกลุ่มยังช่วงก่อนนั้นก็เงียบหน่อยฮิมเนี่ยกัมพูชาเห็นปะครับเพราะว่ากัมพูชาไทยเขาก็มีนะไทยเขานี่ก็มีนี่ข้ามหลายร้อยที่เขาเงียบกันนะ
ที่ปิ้งเหลียงแก้งคนจีนที่มาตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเจ้าอยู่นี่นะมาเจ้าอยู่ยังยังนะหมู่ก็หลวงหมู่ผู้นำไปชุมไปตรวจนี่ก็ยุ่งเปิดมายังได้มายังได้น่ะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาชาทาเจ้าบ้านเฮาเตือนมายังยังได้คนที่ไหนมาอยู่ยังมาคนเดียวมากันเป็นมุกเป็นหมู่มาเจ้ากันอย่าทำเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเอาคอมเอาสายมาทำกันเป็นกระบวนการส่งลูกไปเรียนเอาลูกมาบางหน้าเป็นนักเรียนแตกเปลี่ยนหรือว่าเอามาเรียนในประเทศเฮาเอารถทับส่งกันไปกันมาแต่งเป็นผู้ปกครองมาเจ้าอยู่นี่นะมาทำการบดีอันนี้ทุจริตมันมีคอร์รัปชันหรือการตีเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันมีกูหนกูแห่งกูสิงกูยากมาในรูปแบบหลายรูปแบบด้วยกันก็ระมัดระวังเตือนภัยกันตัวเนาะญาติโยมตอนนี้ก็รายการธรรมะบันเทิงใจก็พอสมควรแก่เวลาละจะได้ฮักเบรกรายการเนาะการถ่ายทอดชั่วโมงของรายการธรรมะบันเทิงใจด้วยเพียงเท่านี้วันพุธนี้ก็ติดตามกันใหม่วันพุธนี้จะเตะทำอยู่2เรื่องเรื่องแรกเป็นทำสั้นน้อยย่อๆของแม่ไลภาพเตจ้าเปิ่นจะต้านทำเรื่องมาลายโปรดที่จริงนี่ถ้าทาตั้งใจฟังดีๆนะเมื่อความพูดจัดเดียเรื่องบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์เบิดใจว่าเตะเฉพาะงานเขาดำเป็นธรรมที่มีคติสอนใจเป็นธรรมที่อมตะธรรมแล้วก็จะได้เตะเชี่ยเตรียมตามกองของเน้นใหม่จะได้เตะเพื่อจะทาญาติโยมได้ฟังฝึกสามเณรได้เตะเทศนาธรรมเผยแผ่ธรรมต่อไปแบบการแสดงธรรมแบบพื้นเมืองเหนือเฮาญาติโยมที่ตามมาฟังกันใหม่เนอะก็ขออวยพรเพื่อทุกท่านอยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกผู้ทุกคนปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายใดๆขอให้ยาได้มากำกายในตนตัวแม่มีความทุกข์ก็หายจากทุกข์มีความโศกก็หายจากความโศกความเศร้าความเสียหายอะไรอย่างต่างๆมีสติปัญญาพัฒนาแก้ปัญหาเพื่อถึงยังความสุขความเจริญโดยความสุขกายสุขใจก็ขอทุกท่านอยู่ดีมีสุขกันกูกูกูคนการแสดงพระธรรมเทศนาปอสมควรเกเวลายุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เจริญก่อน